สูตรสมุนไพรแก้เครื่องหมายคำพูดเจ็บคอเครื่องหมายคำพูดอร่อยดีมีประโยชน์ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกหลายหลายคนที่สุขภาพเคยแข็งแรงก็กลับอ่อนแอลงพัดเป็นหวัดคะจมูกมีไข้หรือแม้แต่มีอาการเจ็บคอให้กังวลใจวันนี้เรามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการบรรเทาอาการเจ็บคอแบบได้ผลประหยัดทำได้ง่ายมากๆและที่สำคัญเป็นสูตรจากธรรมชาติมาฝากกัน 1. น้ำบวบเกลือสูตรมรดกตกทอดกันมานานเลยทีเดียวสำหรับการใช้น้ำบุญวงเล็บเปิด1ถ้วยวงเล็บปิดบวบเกลือวงเล็บเปิด1พับ4ช้อนชาวงเล็บปิดนำมากลั่วคอสักพักก่อนจะบ้วนทิ้งน้ำบุญกับเกลือจะช่วยลดเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายอาการเจ็บคอจึงลดลงไปด้วย 2. น้ำผึ้งบัวมะนาวบัวขิงบัวน้ำเพิ่มความเข้มข้นกันสักนิดสำหรับใครที่เจ็บคอมากหน่อยลองใช้น้ำพึ่งวงเล็บเปิด1ช้อนชาวงเล็บปิดบัวน้ำมะนาววงเล็บเปิดประมาณครึ่งซี่วงเล็บปิดบัวน้ำขิงวงเล็บเปิด1ช้อนชาวงเล็บปิดบัวน้ำมุนเสร็จแล้วนำมากลั่วคอสักพักน้ำพึ่งจะช่วยกำจัดเชื้อไวรัสแบคทีเรียที่มาสร้างความระคายเคืองให้กับคอของเราและน้ำมะนาวจะช่วยให้ลำคอชุ่มชื่นจะช่วยในเรื่องการรักษาโรคภูมิแพ้สูตรนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ดีแล้วยังช่วยให้สดชื่นและลำคอโล่งขึ้นเยอะเลย 3. พริกป่นบัวน้ำสูตรนี้เหมาะสำหรับคนใจเด็ดใช้พริกป่นวงเล็บเปิด2ช้อนชาวงเล็บปิดบัวน้ำร้อน1ถ้วยเช่นเคยค่ะนำมากลั่วคอสัก15นาทีด้วยความเผ็ดร้อนของพริกจะช่วยไปบรรเทาอาการเจ็บคอได้โดยพริกจะทำหน้าที่เป็นเหมือนยาแก้อักเสบกลายๆเมื่อลดอาการอักเสบได้คอของเราก็จะกลับมาแข็งแรงได้โดยไวห่างหายจากอาการไออาการเจ็บคอ 4. การทรูบัวน้ำสูตรนี้หอมเป็นพิเศษลองหาการทรูแบบอบแห้งนำมาบดให้ละเอียดสูตรนี้จะใช้การทรูบดละเอียดวงเล็บเปิด2ช้อนชาวงเล็บปิดบัวน้ำร้อน1ถ้วยนำมากลั่วคออาจจะกลั่วบ่อยสักนิดนะคะการทรูมีสารต้านเชื้อแบคทีเรียและช่วยลดอาการอักเสบ 5. ขมิ้นชันบัวเกลือบัวน้ำลองหาขมิ้นชันจะเป็นแบบที่บดแล้วหรือแบบที่เป็นผงก็จะสะดวกดีสูตรนี้จะใช้ขมิ้นชันวงเล็บเปิด1ช้อนชาวงเล็บปิดบัวเกลือวงเล็บเปิด1ช้อนชาวงเล็บปิดบัวน้ำร้อน1ถ้วยได้ส่วนผสมแล้วก็นำมากลั่วคอสักพักคุณสมบัติของขมิ้นชันนี้เป็นเสมือนสารต้านอนุมูลอิสระอย่างดีส่วนเกลือก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจึงเป็นอีกสูตรที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ดีทีเลยเดียว 6. แอปเปิ้ลไซเดอร์บัวเกลือสูตรนี้จะเหมาะกับคนที่เจ็บคอและมีอาการไอร่วมด้วยลองใช้แอปเปิ้ลไซเดอร์วงเล็บเปิด1ช้อนชาวงเล็บปิดบัวน้ำร้อน1ถ้วยแล้วนำมากลั่วคอสักพักแอปเปิ้ลไซเดอร์จะไปช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคบางชนิดในคอของเราจึงช่วยลดอาการเจ็บคอและยังทำให้ไอน้อยลงด้วย 7. ชาเขียวร้อนสูตรนี้ไม่มีส่วนผสมอะไรมากใช้เพียงชาเขียวกับน้ำร้อนมาจิบใช้ชาที่เข้มข้นสักหน่อยแล้วใช้วิธีการจิบไปเรื่อยๆชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดอาการติดเชื้อแค่จิบชาเขียวบ่อยๆเรื่อยๆน้ำบุญจะช่วยละลายเสมหะทำให้หายเจ็บคอไปในที่สุด 8. ชาราเบอร์รี่นอกจากชาเขียวแล้วชาราเบอร์รี่ก็ช่วยได้ลองชงชาราเบอร์รี่มาจิบหรือจะนำมากลั่วคอก็ได้ชาราเบอร์รี่นอกจากจะมีกลิ่นหอมหวนชวนรับประทานแล้วยังมีคุณสมบัติในการป้องกันและบรรเทาอาการหวัดคะจมูกสมานแผลจึงเหมาะกับการนำมาทานแก้เจ็บคอขอขอบคุณข้อมูลโคลนไลฟ์เซ็นเตอร์บล็อกภาพโคลนดีท็อกซ์